เริ่มต้นกันที่การยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับที่มาของกรรมการตุลาการตามข้อห่วงใยขององค์มนตรีค่ะขณะที่การปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราขณะนี้พิจารณาไปแล้ว48มาตราค่ะ พลเอกลระัะะะะตนาวาน,นิชคนษกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะกล่าวว่าขณะนี้มีการพิจารณาปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไปแล้ว48มาตราโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องสิทธิพลเมืองที่เปลี่ยนชื่อเป็นสิทธิปวงชนชาวไทยซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะไม่ปรับแก้ในหลักการเพราะเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่ โดยประเด็นที่จะมีการถกเถียงมากที่สุดในบวทนี้คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนมาตรา62ถึง65ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการบริหารงานท้องถิ่นได้ค่ะ ส่วนข้อห่วงใยของนายธาน,นินไกรวิเชียนองคมนตรีในประเด็นที่มาของกรรมการตุลาการค่ะประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะปรับแก้ให้สอดคล้องตามที่เสนอในสองประเด็นคือที่มาของ กรรมาธิการกรรมาการตุลาการของแต่ละศาลจะต้องไม่เป็นคนนอกเพื่อป้องกันการแทรกแซงและไม่ให้ใช้หลักนิติธรรมในการพิจารณาคดีความของศาลยุติธรรมเพราะมองว่าจะทําให้เกิดการพิจารณาคดีเป็นไปกว้างขวางเป็นไปกว้างหลายทิศทางและอาจเป็นปัญหาได้